สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจีน่าอันนาเริ่มกลัวตัวเองหลังคุมสติไม่ได้รับไม่อยากหาหมอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์ที่อบอุ่นและน่ารักอย่างมากสำหรับคู่ของโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์กับภรรยาคนสวยจีน่าอันนาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักคอยสร้างรอยยิ้มและความสดใสให้กับเหล่าแฟนๆที่ติดตามอยู่เสมอแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนต่างรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อสาวจีน่าได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจเล่าอาการเครียดถึงขั้นควบคุมตัวเองแทบไม่ได้โดยเจ้าตัวได้เผยว่าขณะขับรถตอนแรกคิดว่าเราไม่เป็นอะไรไม่อยากให้ใครรับรู้อีกด้านของเราที่ไม่สดใสมีแต่เพื่อนๆที่คอยรับรู้อาการมาตลอดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าฉันต้องการคนในบ้านเข้าใจฉันมากกว่าเราลงไปที่พ่อกับแม่คนที่เรารักโดยที่เขาก็ไม่ใช่สาเหตุจะเริ่มเล่าในสิ่งที่น่ากลัวและเรากลัวจริงๆเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขณะขับรถและมันเกิดขึ้นตอนที่มีบุตรทั้งสองนั่งอยู่ข้างหลังเราสติไม่อยู่แบบที่ขับรถต่อไปไม่ได้เพราะเราเกิดอารมณ์ที่เศร้าและโมโหอยากขับรถไปเลยในจังหวะนั้นทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้เรากลัวมากเพราะเวลาเรามีสติเรากลัวตัวเองจริงๆเราไม่อยากทำอะไรเลยแต่ก็พยายามต่อสู้กับมันวันต่อวันขอบคุณเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างและสลับกันดูแลเราไม่อยากไปหาหมอเพราะเราเครียดเรื่องเงินถึงแม้เพื่อนจะหยิบยื่นให้เราก็ไม่สบายใจจริงๆเราพยายามจะอยู่คนเดียวให้ได้ก็ยากเหลือเกินขอบคุณที่พยายามเข้าใจเราจริงๆนะมันมีความหมายมากปอรอขอโทษที่แม่บกพร่องอะไรไปหลายๆอย่างนะคะพ่อพร้อมเผยต่อว่ารบกวนไม่ต้องไปถามพี่โอ๊ตนะคะขอร้องนะคะเขาก็เครียดอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่โอ๊ตก็รับรู้พร้อมๆกับทุกคนนี้แหละค่ะรวมทั้งเผยว่าตอนนี้มีคนส่งข้อมูลหมอมาให้ตนเรียบร้อยแล้วอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ